ีติ้งรายการที่จะอัปเดตทุกข่าวสารรีวิวทุกอย่างในวงการเกมเพียงแค่ไปนิ้วของคุณเท่านั้นค่ะในวันนี้นะคะยูกิแล้วก็ช่องจีเกมค่ะมีเกมแมนแนะนำถึง2เกมด้วยกันไอ้ย่าไม่ธรรมดากันจริงๆแต่ว่ามาดูที่เกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือเกม Legend of Grimlock 2ซึ่งเกมนี้ค่ะเป็นเกมแนวตะลุยดันเจียนแต่ว่าก็ยังแฝงความเป็น RPG สมัยเก่าอยู่ด้วยโมเดิร์นกับคลาสสิกจะรวมกันได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าจ้าเนื้อเรื่องของ Legend of Grimlock 2ภาคล่าสุดจะไม่ได้เชื่อมโยงกับภาคที่แล้วมากนักค่ะแต่จะมีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้าไปนอกจากนี้ผู้เล่นสามารถผสมของได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมของในช่องเก็บของเหมือนในภาคที่แล้วอีกต่อไปค่ะและการร่ายแว่นมนต์ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคือการคลิกเมาส์ขวาค้างไว้เท่านั้นเองนอกจากการพัฒนาส่วนของผู้เล่นแล้วด้านฝั่งของ AI ก็พัฒนาเช่นกันค่ะความฉลาดของมอนสเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่ายุ่งยากในการกำจัดมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นตัวเกมนั้นเน้นในเรื่องของการเอาชีวิตรอดและการแก้ไขปริศนาโดยทุกอย่างภายในเกมนั้นเราจะต้องสำรวจและหาไอเทมเก็บเองโดยที่จะไม่มีร้านค้าหรือว่าร้านไอเทมให้เราซื้อค่ะดังนั้นการสำรวจดันเจียนเพื่อหาไอเทมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากแต่แน่นอนค่ะว่าดันเจียนนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของเราเพียงคนเดียวแต่จะมีมอนสเตอร์และกับดักต่างๆคอยต้อนรับเราอยู่ตลอดเวลาและมาถึงอีกหนึ่งเกมแนว RPG ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า Persona Q Shadow of the Labyrinth นั่นเองซึ่งหลายๆคนนะคะที่เป็นสาวกของ Persona เนี่ยคงจะทราบกันดีแล้วว่าเป็นเกมแนวตะลุยดันเจียนแบบ Turns Based นั่นเองใครที่ชอบเกมแนวนี้นะคะหรือว่าใครที่ไม่รู้จักจับจ้องหน้าจอให้ดีนะจ๊ะวันนี้เอามาให้ชมกันแล้วไปดูกันเลยจ้ารูปแบบการเล่นดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยถูกใจหลายๆคนเพราะว่าเป็น RPG แบบ Turn Based ที่มีการเล่นแบบตะลุยไปในดันเจียนเขาวงกตเดินเป็นบล็อกๆแบบตายตัวไม่ได้บังคับแบบอิสระในภาคนี้รับการปรับแต่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินของตัวละครที่ดูรวดเร็วไม่อึดอัดเพราะเราสามารถวิ่งในฉากได้อย่างรวดเร็วส่วนฉากต่อสู้ค่ะจะเป็นแบบ Turn Based มุมมองบุคคลที่1แบบ Dragon Questแต่มีแอคชั่นเวลาตัวละครโจมตีออกมานั่นเองและใช้ท่าไม้ตายเป็นแบบอนิเมชันที่ดูดีทำให้ดูอลังการมากยิ่งขึ้นรูปแบบการเล่นผู้เล่นต้องคิดวางแผนเลือกคำสั่งให้ดีเพราะว่าตัวเกมแม้ว่าจะดูน่ารักแต่ไม่ได้ง่ายค่ะทำให้มันกลายเป็นเกมแนว RPG ที่จัดเต็มถูกใจแฟนคลับอย่างแน่นอนสำหรับใครนะคะที่อยากเปลี่ยนแนวเกมจากสงครามเลือดสาดมาเป็นเกมแนว SD น่ารักน่ารักนะจ๊ะ Persona Qs Shadow of the Labyrinth เป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยล่ะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้ง